การุณิโกนาโถหิตายสัพพปานินังภูเรตวะปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชะยมังคะลังของทีมนั่นเองให้คุณเจฟกรุณาแนะนำตัวอีกสักครั้งก็ได้ค่ะอาจารย์สุพรรณจิตวงเผือกนะคะตอนนี้ก็ทำงานเป็นประธานพันธ์ให้กับวัดตรีวิสุทธิธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการนี้ค่ะค่ะอาจารย์เจฟค่ะอันนี้สารภาพว่าเป็นการฟังครั้งแรกแบบไม่ได้มีความรู้ทางศาสนาอะไรลึกซึ้งมากนักเอาความรู้สึกแรกเลยแบบคนมันพอจับใจเลยอะค่ะแบบขนลุกมากแบบเนี่ยน้ำตาซึมตลอดเลยเพราะมากมากเลยค่ะแบบฟังก็ไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ด้วยนะคะนี่ฟังด้วยหัวใจอย่างเดียวเลยอะเพราะมากมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถเยอะมากในการที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตถามว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มมาได้ยังไงคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนแนะนำตัวกันก่อนค่ะก็เริ่มต้นนะคะท่านพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์นะคะท่านเจ้าอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรมอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะท่านก็มีดำริว่าอยากจะให้ทำดนตรีที่เข้าถึงผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้แล้วก็อยากจะให้ทำให้บทสวดมนต์เนี่ยสามารถฟังได้ด้วยไม่ใช่แค่สวดได้เท่านั้นเพราะว่าที่วัดเนี่ยจะเน้นการสวดมนต์นะหลวงพ่อก็จะเน้นให้มีการสวดมนต์กันตลอดแล้วก็อยากจะทำยังไงที่คนที่มาสวดมนต์เนี่ยเขาจะสามารถที่จะจำบทสวดมนต์ได้ท่านก็เลยแนะนำว่าน่าจะลองนำ12ตำนานซึ่งเป็นพระปริตรนะคะบทสวดพระปริตรซึ่งนิยมสวดในงานมงคลแล้วก็ที่วัดเนี่ยสวดทุกวันท่านก็บอกว่าให้ลองทำดนตรีได้ไหมทำให้เป็นเพลงได้ไหมเป็นเพลงที่ฟังได้ด้วยแล้วก็ได้สมาธิด้วยได้เท่ากับว่าเหมือนกับสวดมนต์ได้ด้วยแล้วก็ร้องได้ด้วยอย่างนี้ค่ะสมาชิกในวงเยอะเยอะเลยนะคะขออนุญาตให้แต่ละคนแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะรวมถึงหน้าที่ในวงด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะเริ่มไล่มาเลยก็ได้นักดนตรีก็จะเขินแบบนี้นะตลอดเลยค่ะท่านแรกค่ะชื่ออัญญามณีคงคูณค่ะเป็นนักดนตรีวิโอลาค่ะวิโอลานะคะค่ะค่ะนี่คุณครูท่านนี้เคยมารายการเราแล้วนะคะสวคนม่วงควรค่ะครูยุ้ยค่ะพี่ยุ้ยค่ะค่ะให้ช่วยหน่อยนะคะค่ะนี่ค่ะก่อนเลยก็ได้ค่ะค่ะเป็นอุบลวันเปียกแก้วค่ะเรียกเรียนดนตรีค่ะค่ะน้องแป้งนะคะเรียกเรียนดนตรีผมกิติชัยไทยแท้ครับก็รับหน้าที่เป็นดรัมแล้วก็เบลครับ
มื่อกี้เล่น2อันพร้อมกันเลยหรือเปล่าก็เล่นทีละอันครับเป็นอันนี้ก่อนอ๋อค่ะแต่ว่าในเพลงต้องใช้2ใช่ครับใช่ในเพลงใช้2อันฮะแล้วคุณก็ต้องหันมาเล่นเมื่อถึงจังหวะของด้านกลองใช่ครับโอ้ค่ะเก่งจังครับค่ะท่านถัดมาค่ะครับบุญสืบพันประเสริฐครับก็เป็นนักร้องครับนักร้องเสียงเพราะมากครับสุภวิทย์วินิจฉัยกุลนะครับร้องแล้วก็เล่นไวโอลินนะครับเสียงแค่เสียงพูดก็ร้องเสียงว่านักแสดงของเราสวัสดีค่ะยาค่ะจัญญาธนาสว่างกุลค่ะถูกเชิญมาร่วมเป็นนักร้องในโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะวิลาวันเลืองวราพิษนะคะเป็นนักร้องค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องการร้องของโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะสวัสดีครับมารุตนพรัตน์ครับก็ขับร้องครับเป็นนักร้อง5ท่านอย่างนี้ตลอดไหมคะอย่างนี้เขาเรียกประสานไหมคะที่ใช้5ท่านค่ะจริงๆอ่ะมีเยอะกว่านี้ค่ะคือว่าเริ่มแรกเนี่ยคือวงอภิวาสเนี่ยจริงๆมี3คนแล้วพอได้รับโปรเจกต์เนี้ยแล้วเราก็คิดว่า3คนเราเอาไม่อยู่แล้วเราต้องใช้แบบเราคิดว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็เราอยากได้คุณภาพที่ดีเราก็เลยเชิญเพื่อนๆถ้า3ท่านของวงอภิวาสเดิมที่ไม่ได้ทำบทสวดมนต์ก็คือมีวิโอลามีพี่ยุ้ยมีน้องแป้งแล้วก็พี่มดค่ะอ๋อต้องมีผู้ร้องใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกคีย์บอร์ดอันนี้จริงๆน้องแป้งอ่ะเล่นเปียโนแต่ว่ามาเวลาออกนอกสถานที่ใช่ก็คือเปียโนเชลโลแล้วก็นักร้องเห็นคุณแป้งร้องด้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ใช่ค่ะค่ะแล้วท่านถัดมาสวัสดีค่ะเกสุภาเกษมศรีค่ะเล่นไวโอลินค่ะไวโอลินค่ะค่ะสวัสดีค่ะปางฝันจันสว่างค่ะเล่นไวโอลินค่ะงั้นมาที่เป้าหมายของการเริ่มต้นก่อนดีกว่าเป้าหมายในการทำโครงการถามใครดีเอ่ยค่ะก็เริ่มก่อนก็ได้ว่าอยากจะให้บทสวดมนต์นี้เผยแพร่ไปได้กว้างไกลนะเป็นการเผยแผ่ศาสนาอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็บทสวดมนต์เนี่ยมีพลังที่ดีในตัวเองมีพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเพราะนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งก็คือถ้าเราทำให้เป็นดนตรีจะเหมือนกับหลายๆประเทศนะที่มีการทำเพลงสวดมนต์แล้วก็กลายเป็นเพลงที่ทุกคนฟังโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าเป็นบทสวดมนต์แต่สิ่งที่จะได้ไปก็คือพลังบวกพลังของความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบทสวดมนต์คือถ้าทำเพลงใหม่อ่ะก็จะเริ่มตั้งแต่แรกแต่อันนี้คือบทสวดมีอยู่แล้วเรานำมาทำคู่กับดนตรีทำคู่กับนักร้องอะค่ะมันยากกว่ากันมากไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเริ่มทำใหม่ตั้งแต่แรกง่ายกว่าการที่เรามา mix แบบนี้เนาะมาปรับอย่างเงี้ยค่ะเราว่ามันอาจจะยากคนละแบบค่ะยากหมดยากหมด มันมีความยากของมันอยู่เนาะก็ในส่วนตรงเนี้ยมันมีบังคับตรงที่คาถาที่เราจะต้องทำให้มันยังคงอยู่ที่ wording ใช่ wording แต่ละพยางค์ที่ใช่เพื่อให้สื่อสารเพื่อสื่อสารความหมายของบทสวดเหมือนเดิมแต่ว่าต้องจำได้ต้องจำง่ายสำหรับเวลาเป็นเพลงแล้วค่ะทีนี้เรื่องของดนตรีที่แบบเนี่ยค่ะการปรึกษากันนะคะยังไงคะทั้งหมดทุกท่านหรือว่ายังไงคะอยากรู้วิธีการทำงานนะคะก็วิธีการทำงานก็เราจะทำงานเพลงก่อนโดยที่พี่ยุ้ยกับน้องแป้งเนี่ยค่ะก็จะคุยกันฮะก็จะอันนี้เป็นคนที่จะผลิตออกมาผลิตเดโมออกมาก่อนก็จะคุยกันแล้วก็ตีความของความหมายของบทสวดแล้วก็ดูเรื่องราวแต่ละตำนานเนี่ยแล้วก็ลองเราก็ลองใช้ยังไงอ่ะให้เข้าขึ้นอ่าฮะให้เข้ากับเพลงแล้วก็เราก็รู้สึกสนุกเหมือนคล้ายๆกับฟังดูละครไปด้วยอ่าฮะถ้าเกิดฟังแต่เสียงดนตรีก็จะคิดเห็นบรรยากาศของตำนานนั้นๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเล่านิทานไปด้วยเหมือนเราดูโชว์เนาะเหมือนดูโชว์แต่ว่าใช้ฟังอย่างเดียวแล้วตาก็ได้ยินแบบรู้สึกว่าเราอยู่ในป่าอยู่ในมันนึกถึงว่าเป็นทางที่ยุ้ยพอดีเนาะค่ะใช่เล่านิทานก็เลยอ๋อพอเลยพอนึกออกพอค่ะแล้วก็เนี่ยคนที่สำคัญมากๆก็คือน้องแป้งวนวันก็จะเป็นคนที่เรียบเรียงดนตรีค่ะโดยใช้เราเริ่มแรกที่เราทำผ่านมาเนี่ย5เพลงเนี่ยเราใช้
เครื่องซีเควนเซอร์นะน้องแป้งเนาะเราก็ค่อยๆทดลองใส่น้องแป้งคือพิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็ไม่ได้เขียนโน้ตไม่ได้เนาะแต่ก็ใช้จิ้มเอาแล้วก็อ่ะคุยกันค่ะอ่ะฮะยุ้ยก็สื่อสารกับน้องแป้งก็สื่อสารนี่เขาต้องมีหัวเป็นเลิศเป็นพรสวรรค์ที่มหัศจรรย์มากเลยทุกคนพยักหน้าคือหนึ่งพอเพลงอ่ะพอเพลงเสร็จพอเพลงเสร็จเหมือนแบบเราสองคนชอบกันแล้วชอบกันแล้วเราก็จะส่งไปทางวัดให้วัดชอบด้วยไหมวัดชอบด้วยไหมถ้าวัดพอวัดชอบเสร็จเราก็จะส่งแจกจ่ายเพื่อนเราก็จะเลือกเพื่อนที่จะเข้ากับตำนานแต่ละตำนานด้วยค่ะค่ะคือกว่าจะออกมาเป็นเพลงนึงกว่าจะมารวมตัวกันอัดออกมาเป็นแต่ละเพลงจริงๆมีเกือบร้อยชีวิตถ้าเกิดออกมาจริงๆที่จะต้องทำวงให้ตอนขับร้องตอนขับร้องแต่ละเพลงก็จะเลือกแต่ละคนให้เหมาะสมกับเสียงคาแรคเตอร์อะไรต่างๆมันดูมีดีเทลที่ลึกข้อเลยแล้วนอกจากนั้นเราก็สืบไปด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีเขานิสัยเฮ้ยเขามีจิตเมตตาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไม่ได้หลุดเนาะตั้งแต่ที่เป็นตัวละครเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะคะจะเข้ากับสไตล์ไหนเข้ากับเพลงอะไรค่ะค่ะค่ะเสียงเพราะจังเนาะนานเอางี้ว่านานขนาดไหนใช้เวลานานไหมจนทางวัดบอกว่าเอาละเริ่มแรกเป็นปีเพลงแรกเป็นปีค่ะเพลงแรกเป็นปีคือกว่าเราจะตัดสินใจทำเนาะใช่แล้วก็ลองทำแล้วก็กว่าจะจูนกันกว่าจะจูนกันเพราะว่าจริงๆแล้วในทางธรรมะกับในทางโลกเนี่ยมันมีความต่างอย่างเช่นชัยปริศนะคะพูดถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าทีนี้น้องเขาทำดนตรีมาแบบฮึกเหิมมากประมาณว่ายกรบสู้ใช่แล้วก็อาจารย์บอกว่าใจเย็นทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยทำไมที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรบด้วยธรรมวุฒิรบด้วยความสงบรบด้วยสมาธิอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าใจละนึกออกเพราะฉะนั้นแต่พอเป็นปีปุ๊บพอเราคลิกกันแล้วเราเข้าใจคอนเซปต์อะค่ะทีนี้ก็ใช่ไหลปล่อยไหลยาวไหลเลยเป็นจริงแล้วหลังมาแสดงว่ามีหลายเพลงมากๆเลยมีกี่เพลงคะทั้งโครงการ12กี่เพลงนะคะ12เพลงนี่ก่อนนะ12เพลงคือแต่ละบทแยกกันหรือว่าแต่ละสูตรตั้งใจไว้ว่าจะทำให้ครบ12ตำนานเพราะว่า12ตำนานนี่คือพระปริตร1เพลงคือ1ตำนานใช่อ๋อแต่12นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังคะตอนนี้จริงๆเราก็เสร็จแล้ว5เพลงไล่ๆไปค่ะเพลงที่6กำลังจะมาแล้วก็เสียเวลาตรงมารายการเราเนี่ยเล่นเพลงอยู่แซวเล่นค่ะแต่อย่างนี้ค่ะเชื่อว่าอย่างที่คุณครูบอกไปว่ากว่าจะได้มาแต่ละบทเนี่ยก็คือใช้เป็นร้อยชีวิตจะรวมตัวกันยังไงคัดเลือกกันยังไงหรือว่าจริงๆแล้วอย่างที่คุณครูบอกว่าอยากจะรู้ว่าใครมีจิตอาสาอะไรมากน้อยแค่ไหนในการจะทำอะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะคะว่าที่มาของแต่ละท่านก่อนหน้านี้ทำอะไรกันมาบ้างแล้วพอได้มาทำโครงการแบบนี้เชื่อว่าทุกคนสุขใจแต่ดิฉันรู้จักดาราอยากรู้เกี่ยวไหมเรื่องของนักแสดงหรือว่าอันนี้เป็นอีกมุมของพี่หยาก็ไปฟังช่วงหน้าโอเคมากเลยพักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกับทุกท่านรวมถึงพี่มาของพี่หยาด้วยค่ะโอเคสักครู่เดียวค่ะคุยกันต่อนะคะกับวงอภิวาทค่ะอย่างที่เราอยากจะทราบกันถึงที่มาของวงนะคะว่ากว่าจะรวมกันได้เป็นร้อยกว่าชีวิตในการทำเพลงทั้งหมด12บทเพลงใช่ไหมคะตอนนี้ได้ไป5เพลงแล้วนะคะเลยอยากจะรู้ที่มาว่ามารวมตัวกันได้ยังไงแล้วสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้แบบมีคุณภาพขนาดนี้ค่ะที่มาที่แต่ละคนเริ่มมาอยู่ด้วยกันให้พี่นักร้องใช่ไหมคะหรือว่าให้คุณครูเป็นคนตอบคือจริงๆแล้วต่างคนต่างทำงานไม่ได้หมายถึงต่างคนต่างอยู่นะคะพี่อยู่ไม่ต้องแซวแต่คนก็ต่างทำงานในฟิลตัวเองใช่ไหมคะรวมกันอย่างไรอะคะใช่ก่อนอื่นเนี้ยผมเนี้ยจะกับครูยุ้ยค่ะอยู่บ้านใกล้ๆกันค่ะเริ่มด้วยการเป็นเพื่อนบ้านกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีไหมคะอาจารย์ก็ห่างกันพอสมควรนะฮะพยายามไม่มองพยายามเข้าบ้านเลยพยายามเข้าบ้านเลยครับก็เคยมาทำงานด้วยกันก็คือมาชวนใช่ก็รวมวงกัน3คนก่อนค่ะเพื่อที่ตอนนั้นไปประกวด
รายการนึงแล้วเราตกรอบเราก็เลยทำกันต่อใช่เริ่มมาจากคนไม่ครบรวมตัวให้ครบก่อนให้เรียกว่าวงได้แล้วก็พอไปประกวดแล้วยังไม่พอใจยังไม่พอใจแล้วก็เสียดายเพราะมันสนุกใช่เราก็เลยทำงานมาเรื่อยๆทำงานมาเรื่อยๆจนมาเจอเออก็มันก็ไปเรื่อยๆจนหลายปีแล้วนะ5ปียัง5ปีค่ะปีได้แล้วก็มาเนี่ยค่ะรวมในโปรเจกต์นี้ค่ะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องหาใครมาร่วมอย่างเงี้ยค่ะพี่ยุ้ยชวนมาอยู่รู้จักคนเยอะไปทำงานหลายๆที่เพราะว่าเราก็เจอคนนู้นคนนี้เราก็คุยถูกคอคือออดิชั่นด้วยการคุยถูกคอทุกคนก็ยินดีที่จะมาร่วมงานกับพี่ยุ้ยพี่หยาไม่ค่อยแน่ใจเขาค่อนข้างเป็นมาเฟียแล้วมีอำนาจเขาเป็นมาเฟียไหมคะคือจริงๆอ่ะคือยุ้ยก็จริงๆมีรู้จักกับยุ้ยเพราะว่าจากการประกวดอันนึงแต่เราไม่ได้ประกวดแต่เราดูแล้วก็วันนึงก็ได้ทำงานด้วยกันหลังจากนั้นมาก็รู้สึกเหมือนถูกล่อลวงมาตลอดเวลาตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวยังไม่ตื่นมันรู้สึกตัววันนี้แหละมึนโดนป้ายยามาโดนป้ายยามาจริงก็คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันถูกจัดสรรไว้ก็วันนึงก็เราเป็นเพื่อนกันเราดูงานซึ่งกันและกันจนวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงในโครงการนี้ก็รู้สึกโอเคนะไหนๆมาอยู่ที่พี่แล้วตุ๊กถามนิดนึงได้ไหมคะนี่มันเกี่ยวกับศาสตร์การเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นโค้ชด้วยเพราะเป็นครูสอนการแสดงด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวเรื่องการแสดงมากๆแต่ว่าแค่เราใช้ความรู้สึกแล้วก็ความหมายของเพลงก็จะอ่านความหมายว่าโอเคเพลงนี้บทส่วนนี้พูดถึงเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาร้องมันต่างเพลงที่พี่อยากร้องต่างจากเพลงเมื่อตะกี้ค่อนข้างเยอะมากมันมีความตอนแรกเนี่ยตอนแรกโปรเจกต์นี้คือเพลงที่พี่อยากร้องคือคนประมาณ20คนเลยแล้วก็แบบว่าดูแบบอลังการงานสร้างมากแต่สุดท้ายตัดเหลือ2คนเป็นพี่อยากกับน้องออฟค่ะแต่พอมิกซ์ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วก็ห้องอัดแล้วมันลงตัวที่แค่คน2คนจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมี20คนแล้วมันเลยต้องออมมันเลยต้องเป็นเราพี่เป็นนักร้องอยู่แล้วเหมือนที่เป็นนักแสดงจริงๆไม่ได้เป็นนักร้องแต่ว่าทำสิ่งนี้ได้ค่ะนี่คือมาทำเลยแต่ในมุมของนักแสดงค่ะที่มีโอกาสได้มีผลงานผ่านตาแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะในการแสดงกับการที่เรามาทำตรงเนี้ยแล้วคนอื่นได้ประโยชน์จากการที่เราได้ทำตรงนี้ด้วยได้ในแง่ของพุทธศาสนาด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยคือภาพแรกที่คนเห็นเราก็รู้สึกอ่ะจำหน้าได้อ่ะอันนี้สำคัญแล้วก็พอแต่ที่สำคัญคือดนตรีเขาทำงานของเขาตั้งแต่จังหวะแรกตั้งแต่เสียงแรกที่ทุกคนได้ยินอยู่แล้วเพราะฉันทุกคนไม่ได้มองเห็นหน้าเราเป็นประเด็นหลักแต่มองได้ยินแล้วก็รู้สึกกับมันเพราะฉันเราแค่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆของงานชิ้นนี้เองถ้าอย่างนั้นทุกถามคำนี้กว่าจริงๆแล้วเข้าใจที่อาจารย์เจี๊ยบบอกว่าถูกประสงค์แล้วแหละแต่ตั้งใจให้เพลงนี้สื่ออะไรให้คนฟังคะแต่ละเพลงมันก็จะมีโจทย์มาให้เราทำอะไรเงี้ยค่ะเราพยายามจะทำเพลงตามโจทย์ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมันจะมีเพลงต่อไปที่ทำกับส่วนพูคอรัสเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคุณยุ้ยเรื่องคลอดลูกอะไรเงี้ยค่ะใช่คลอดบุตรง่ายคุริมาและปริคุริมันก็จะเป็นคอรัสเลยเป็นอะคาเปล่าค่ะอย่างเพลงล่าสุดตอนนี้ที่กำลังทำงานกันอยู่อะค่ะถึงบทที่เท่าไหร่แล้วนะคะอังคุริมันปริก็เสร็จแล้วเนาะเหลือแค่เข้าห้องอัดอ๋อคืออันที่บอกอันที่บอกครับท่านที่ยังไม่ได้ส่งเสียงมีมุมที่อยากจะบอกไหมคะเนาะเพื่อเป็นประโยชน์สักนิดนึงก็ได้ค่ะได้ครับในมุมมองที่ทำงานได้ทำงานชิ้นมุมมองที่ทำงานครับก็จริงๆแล้วรู้สึกดีใจที่พี่ยุ้ยชวนมาทำด้วยนะครับแล้วก็ผมก็รับหน้าที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเพอร์คัชชั่นมีกลองแล้วก็เสียงที่มันลอยต่างๆในเพลงนะครับก็คืออันดับแรกจริงๆผมก็ปฏิบัติมาก่อนแล้วนะครับปฏิบัติธรรมใช่ครับว้าวปฏิบัติมาก่อนแล้วก็เหมือนพี่ยุ้ยก็ชวนด้วยแล้วก็เต็มใจแล้วเต็มที่มาลงมาทำเลยนะครับแล้วก็ในขณะที่ลงไปทำนั่นคือรู้สึกว่ามันสร้างสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ส่วนที่เพลงที่มันสำเร็จออกมาให้คนได้ฟังเนี่ยผมก็มีเพื่อนๆ เปิดฟังกันคนที่นั่งใกล้ๆผมเนี่ยเขาได้ยินผมเปิดเพลงนี้เพราะผมซ้อมจนเขาท่องกันได้คือมันเป็นอานิสงส์สำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆผมด้วยฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแล้วก็มันอันดับแรกเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของสมาธิพอคนได้เรื่องสมาธิแล้วก็จะมีจิตที่จดจ่อแน่ๆนะครับแล้วทำอะไรก็จะมีสตินะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผมรู้สึกว่ามันได้แน่ๆกับการทำ
บทเพลงสวดเนี่ยครับสำหรับผมคล้ายๆกับการที่เราเป็นนักดนตรีมาตั้งแต่ต้นด้วยไหมคะเรื่องของประโยชน์ของดนตรีนิดนึงเผื่อน้องๆเด็กๆดูอยู่เนาะอาจจะแบบเลือกเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาว่างที่เป็นประโยชน์ที่น้องๆอยากจะเลือกเป็นดนตรีอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเรื่องประโยชน์ของดนตรีนิดนึงได้ไหมประโยชน์ของดนตรีที่เล่นจริงๆคนที่เล่นดนตรีอย่างนี้อยู่แล้วครับคือต้องท้าความจริงๆนิดนึงครับคือผมเป็นนักแสดงเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยดนตรีเนี่ยมาทีหลังแล้วเราเอาความที่เป็นนาฏศิลป์เอาดนตรีมาผนวกกันแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์จนเกิดผลงานเพลงนี้สำหรับคนที่เล่นดนตรีอยู่แล้วนะครับฟังดนตรีเนี่ยคืออันดับแรกนะครับไม่ว่าดนตรีประเภทไหนก็คือมันจะสร้างเรื่องสมาธิถ้าน้องๆคนไหนเล่นดนตรีแล้วก็อยากรู้สึกว่ามันเครียดกับการเล่นผมคิดว่าลองเปิดบทเพลงที่สร้างที่พวกพี่ๆเขาเนี่ยสร้างกันมานะครับลองฟังดูแล้วมันก็จะเป็นการช่วยในการสร้างสมาธิสร้างสตินะครับแล้วก็คลายเครียดได้ด้วยฮะเพราะบทเพลงมันไพเราะมากครับครับผมแต่สิ่งนึงที่เห็นน้องแอมที่บอกว่าเพื่อนๆได้เลยก็หมายความว่าบทมันทัชพอร์ตเนาะฟังแล้วก็ได้เลยแสดงว่าประสบความสำเร็จมากเลยตัวคนทำคนทำก็สวดมนต์ได้คนรอบข้างก็ฟังแล้วจำคำสวดได้จำทำนองได้แล้วก็ต่อไปก็ขยายวงกว้างนี่ก็คือเป้าหมายเนาะที่เราอยากให้เกิดทั้งปัจจุบันและอนาคตเลยแล้วก็เป็นมรดกของคนไทยเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานเด็กๆเนาะที่จะได้ฟังบทสวดที่เป็นสิริมงคลนะคะที่สำคัญก็คือทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้ค่าตัวนะคะทางวัดเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยเราเรียกว่าเป็นผ้าป่าเนาะก็คือมารวมตัวกันเนี่ยเพื่อทำบุญใช่เอาความรู้ความสามารถเนี่ยมาให้เป็นทานมาให้เป็นทานแก่สาธารณะอันนี้เป็นความสุดยอดของโครงการนี้ด้วยนั้นทุกคนก็จะได้ทำบุญตลอดเวลาดีจังเพราะว่าบทเพลงอ่ะมันอยู่ไปตลอดเนาะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเราเดินทางไปที่ไหนสักที่เราแยกย้ายกันแต่บทเพลงที่พวกพี่ๆได้ทำไว้มันอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานจริงแต่มันยังไม่เคยมีอ่ะมันน่าภูมิใจนะเป็นตุ๊กจะอวดไปให้ทั่วเลยยังมีตำแหน่งว่างนะอยากเอาไว้ขอบคุณว่าได้ทำด้วยร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เสียงไม่ดีใช่ตีฉาเชิญเพราะว่าครูยังเป่าไม่เป็นเลยค่ะตอนเด็กๆครูให้ลองเพลงชาติแทนเพื่อผ่านข้อเนี้ยครูทำไม่ได้จริงๆมีอะไรเหลือไหมคะตีกลองโอ้ยไม่ได้หรออยากไว้อวดคนอื่นบ้างว่าได้ร่วมจัดคอนเสิร์ตนะอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าใครยังเอาเลยดีเป็นเกียรติมากเลยเป็นเกียรติจะดีมากเลยรับนะรับแล้วรับค่ะแล้วโปรเจกต์ถัดไปล่ะคะจากนี้เรามีแบบว่าวางแผนกันไว้ไหมคะก็ตั้งใจจะทำอันนี้ให้เสร็จ12ตำนานให้ได้12ตำนานจะได้ครบนะคะแล้วก็จะได้ออกเป็นเทปตอนนี้เราได้ลองแจกงานกฐินดูแล้วต่อไปเนี่ยตำวัดต่างๆก็จะเปิดเพลงนี้นะคะเพราะว่าเปิดในฐานะที่เป็นบทสวดก็ได้เป็นเพลงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราจะได้ยินเสียงเพลงนี้ทั่วประเทศไทยเราหวังว่าอย่างนั้นนะคะก็ทำอันนี้ก่อนแล้วก็ต่อไปก็ขยับยังไม่ได้ทำหลัง12นะเอาอันนี้เรื่องราวอีกเยอะในหัวจันเจี๊ยบแบบมีแต่จะตกใจให้นางทำ12ให้เสร็จก่อนให้เสร็จก่อนถามอันนี้ได้ไหมถ้าถามเป็นความยากเป็นอุปสรรคหรือความท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีท่านไหนอยากจะนำเสนอไหมคะน้องแป้งดีกว่าน้องแป้งอันไหนที่เหนื่อยยากสำหรับหนูบ้างก็จริงๆแล้วการเรียบเรียงเพลงอะค่ะอาจจะยากตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้เครื่องดนตรีแต่ละเครื่องดนตรีเนี่ยเหมือนมีจุดเด่นของเครื่องดนตรีขึ้นมาค่ะเหมือนแบบเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่สื่อถึงเพลงอะอย่างเช่นเพลงโพชฌงค์คาปาลิสอะค่ะจะเกี่ยวกับการรักษาโรคก็จะทำให้เป็นสไตล์ไทยๆความยากของการเรียบเรียงก็คือทำยังไงให้แต่ละเครื่องดนตรีเนี่ยมีความเพาะของมันแล้วทำให้ทุกๆเครื่องดนตรีมันมีสไตล์แบบไทยๆโดยที่เราเล่นดนตรีสากลนะคะใช่ลึกซึ้งจังแล้วมันเหมือนเป็นละครนะพี่อยากคือทุกอันต้องซีนไหนใครเด่นซีนไหนใครเล่าอย่างนี้เนาะใช่ใช่ค่ะงั้นเราขออนุญาตฟังอีกสักเพลงดีไหมคะค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของรายการด้วยที่มีโอกาสได้ต้อนรับวงอภิวาทมาบรรเลงบทเพลงที่มีคุณค่ามากขนาดนี้นะคะเดี๋ยวก่อนลากันไปขอบคุณทุกท่านก่อนเนาะใช่ค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาแล้วก็ให้กำลังใจในการทำผลงานดีขนาดนี้นะคะขอบคุณนะคะก็เหมือนปกติที่วัดก็จะมีสวดมนต์คาวดาวใช่ไหมคะอาจารย์เจี๊ยบงั้นก็วันนี้เป็นวันที่31ธันวาแล้วก็เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงมหัศจรรย์วันเดอร์วูแมนมากเหมือน
ขาดาวไปกับรายการเราด้วยบทเพลงจากวงอภิวาสแล้วก็ลาคุณผู้ชมเลยนะคะพรุ่งนี้สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะน้องแอมอวยพรใช่แล้วค่ะก็เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะเผื่อใครกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะวันนี้ก็ลาไปพร้อมๆกับพี่ๆวงอภิวาสรวมไปถึงบทเพลงที่ไพเราะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสัทธรัง